คนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะคะคนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะคะโดยเฉพาะดวงการงานเป็นช่วงที่รู้สึกไม่สนุกกับการทำงานที่ซ้ำซากนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ได้เรียนรู้ดวงการงานช่วงจังหวะนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะดวงการงานเราจะรู้สึกเราเบื่อหน่ายไม่มีแรงบันดาลใจรู้สึกท้อรู้สึกหน่วยรู้สึกไม่สนุกกับสิ่งต่างๆดังนั้นต้องบอกนี้ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราหมดแรงบันดาลใจอ่ะจริงๆต้องบอกว่าบิ้วตัวเองให้ได้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ในเรื่องการงานดีค่ะการงานกำลังดีการงานกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นการงานต้องบอกกำลังไปได้สวยเพียงแค่อารมณ์ของคุณเองที่คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายเท่านั้นเองบิ้วตัวเองให้ได้หาเหตุผลให้ได้แล้วก็จะดีในเรื่องของการงานค่ะส่วนการเงินไม่คล่องตัวหมุนเงินไม่ทันอยู่ในช่วงที่แบกภาระสิ่งรอบข้างนะคะอาจจะทำให้เรารู้สึกเราเหนื่อยได้ดังนั้นเรื่องของการเงินนะคะช่วงจังหวะนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่คนเกิดวันศุกร์เท่านั้นนะคะเป็นอีกหลายๆวันที่คนเรื่องของการเงินมีปัญหาเพราะช่วงนี้เป็นช่วงภาวะที่เศรษฐกิจและโควิดมีปัญหาดังนั้นเรื่องของการเงินอาจจะมีข้อผิดพลาดได้แต่เรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะภายใน15วันหลังจากนี้ทุกอย่างจะเริ่มผ่านไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นหน้าอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องของการเงินสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะความรักค่ะมาสู่ความรักของคนเกิดวันศุกร์นะคะคนโสดค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเขาบอกคนโสดนะฮะถือว่าเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาแบบหัวกระไดไม่แห้งรถไฟอาจจะชนกันได้คนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ความรักใน15วันนี้เนี่ยเมเนจและบริหารจัดการความรักให้ดีนะคะเพราะว่าคุณจะไปทางไหนก็ตามมีแต่คนนิยมชมชอบแน่น่าอิจฉาขึ้นรถไฟฟ้าก็มีคนมองนะคะนั่งมอไซค์รับจ้างคนก็มีคนแบบจีบเห็นไหมฮะดังนั้นทำอะไรก็ตามทุกขณะช่วงจังหวะนี้ของคนโสดใช่ไหมที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเขาบอกเสน่ห์มาแรงมาแรงนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยฮะนะฮะจะมีโอกาสดีๆสำหรับคนโสดเขาบอกช่วงจังหวะนี้จีบใครก็ติดอ่ะช่วงจังหวะนี้คืออ่อยใครก็ได้อ่ะพูดกับใครก็รู้สึกว่าทุกคนคล้อยตามจังหวะนี้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีคนมาคุยกับเราเยอะขึ้นช่วงจังหวะนี้ทำไมแบบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะดวงวันศุกร์คนโสดมีเสน่ห์แบบไม่รู้ตัวถือว่าดีค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเขาบอกแบบนี้ฮะความคิดไปคนละทางคุยกันไม่เข้าใจพยายามจะขุดคุยเรื่องเก่าๆมาทะเลาะกันอีกไม่งั้นปัญหาจะไม่จบสักทีนะคะเขาบอกมันวนเวียนเรื่องเดิมๆแบบอธิบายแบบนี้ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะอาจารย์ขอเลยค่ะเรื่องนี้ขอได้ขอถ้าเรื่องนี้บิณฑบาตได้ขอบิณฑบาตนะคะ เฮ้ๆโอเคนะคะเรื่องนี้ค่ะถ้าอาจารย์ขอบิณฑบาตได้ขอบิณฑบาตนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสำหรับคนที่มีคู่อย่ารื้อฟื้นเลยค่ะเรื่องที่จบมาแล้วนะคะลืมมันไปเถอะค่ะให้โอกาสเขาเถอะค่ะหรือเอาง่ายๆว่าเรื่องราวที่มันเลวร้ายมากๆแต่มันผ่านมาแล้วลืมไปเถอะค่ะเดินหน้าใหม่เพราะไม่งั้นคุณเองที่เกิดวันศุกร์จะทุกข์กับมันค่ะจะไม่สามารถจะแบบก้าวผ่านความทุกข์นั้นได้หรือตัวคุณเองจะมีปมค่ะปมเนี่ยจะปิดมันได้อยู่ที่ตัวเราเองปมจะปิดมันได้อยู่ที่เราเองดังนั้นอาจารย์มองว่าทุกอย่างที่เป็นปมต่างๆหยุดได้ด้วยตัวเราเองช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ไม่คุยเรื่องเก่าไม่รื้อฟื้นเรื่องเก่าไม่ก้าวกลับไปเอาเรื่องเก่ามาให้ทะเลาะกันหยุดตรงนี้นะคะใน15วันนี้จะดีค่ะนะคะแล้วจะดีมากสำหรับคนมีคู่นะคะไม่งั้นเนี่ยจะวนมีปากเสียงกันกับเรื่องเดิมๆนะคะหรือถ้าเราเจอคนมาเอาเรื่องเดิมๆมาพูดเราก็คงต้องเงียบและนิ่งปล่อยให้เขาพูดไปเดี๋ยวเขาหยุดเองนะคะโอเคนี่คือคนมีคู่สำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรของคนเกิดวันศุกร์นะคะเขาบอกนี้ค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางขับขี่ต้องระมัดระวังตั้งสติดูแลดีๆเขาบอกนี้ค่ะเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้อาจารย์เชื่อเลยค่ะใครที่เกิดวันศุกร์ติดซีรีส์ไงดูซีรีส์นอนดึกนอน 2-3-4-5 ตี 5 ตี 4 แบบนี้ฮะนอนไม่เพียงพอนะคะหรือชีวิตโดยส่วนใหญ่พักผ่อนน้อยนั่นเองเลยทำให้เราเนี่ยในการขับรถก็ดีไม่ต้องขับรถหรอกแค่เดินนะฮะยังชนประตูเลยเธอดังนั้นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆสามารถเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะนั้นต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในเรื่องสุขภาพอาจจะมีปัญหาได้ค่ะนี่คือจบอยู่ที่วันศุกร์นะคะ